มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeลุงบุหรี่แบ่ง30บาทลงมาเคไว้ก่อนเดี๋ยวเส้นเดือนกูมาจ่ายวันหนึ่งมีคนมาแปะบุหรี่ร้านผมเป็น10คนซึ่งผมก็ชินแล้วล่ะครับตอนแรกผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ผมเคยถามพี่ยอดชายว่าแค่20 40จะแปะทำไมอ่ะพี่ก็กูรวยไงเงินแบงค์20 50กูไม่มีในกระเป๋าเอ้าถ้าพี่ตังค์เยอะทำไมพี่ไม่ซื้อเป็นซองไปเลยซื้อแบ่ง 3-4 มวนแพงกันตั้งเยอะนะสูบวันเดียวก็หมดละพี่ก็ต้องมาซื้ออีกหลายรอบก็กูบอกว่ากูรวยไงกูจะมาซื้อวันละ10รอบก็ได้กูไม่เสียดายค่าน้ำมันไอ้ตีกูจะบอกอะไรมึงให้นะเว้ยมาซื้อบ่อยๆอ่ะเสาเห็นแน่ตายคนสูบบุหรี่มีแต่คนรวยๆกูซื้อบ่อยก็โคตรแต่ละรวยเสาเห็นแน่ผมดสูบบุหรี่ดูเท่ดูรวยสาวกี้หรอวะพี่ชายปากก็เหม็นเล็บฟันก็เหลืองเฮ้ยน่าเกลียดจะตายวันนี้วันเสาร์แต่ไม่ใช่เสาร์ธรรมดานะครับเสาร์สิ้นเดือนลุงเชษฐ์ลุงเชษฐ์เชษฐ์เชษฐ์อยู่เปล่าแม่เอามาค่าขนมงงกันละสิครับมันเป็นโคตรลับของเจ้าหนี้กับลูกหนี้ถ้าผมตะโกนว่าทวงตังค์บรรดาลูกหนี้ที่รักก็จะอายเพื่อนบ้านเลยมาตกลงกับผมซึ่งขนมก็แปลว่าตังค์ได้แหละครับเชษฐ์เงียบกับแกสงสัยหลบอยู่ในห้องชัวร์เฮ้ยไม่หรอกชิ้นนี้ลูกค้าแปลแบบ VIP นะเว้ยจ่ายสดทุกสิ้นเดือนอ่ะแกไม่เบี้ยวหรอกเชษฐ์เชษฐ์มีคนอยู่หรอกเฝ้าลุงเชษฐ์ที่โรงพยาบาลกันหมดเหรอ
เออถ้าลุงชิดกลับมาแล้วอ่ะให้เอาค่าขนมไปจ่ายให้แม่ฉันที่ร้านด้วยนะเดี๋ยวฉันบอกให้ไปรักแม่20ลาย5ลายเก็บไม่ได้ที่เหลือจ่ายครบกบหนี้หมดแล้วแล้วแกอย่าลืมจ่ายค่าทวงหนี้ผมด้วยนะผมต้องให้แมงลักอีก 10% เออทวงจังเลยนะตังเนี่ยเหมาจ่ายรายเดือนรวมค่าขายบุหรี่หน้าร้านแล้วก็ทวงหนี้ด้วย500ต่อไปชิดยังไงเนี่ยปกติแกจ่ายทุกเดือนนี่อ๋อยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยแม่ใส่ท่าจะหนักและอีก4รายที่เหลือนี่ยังไงเดี๋ยวแม่จะได้ดอกจันเอาไว้ตัวโตๆเลยขึ้นบัญชีดำแล้วจอมอ่ะแกพาเมียไปหาหมอพอดีเมียแกท้องอยู่แต่แกดันไปพ่นควันใส่เมียก็เลยล้มตึงไปเลยไม่รู้ลูกเป็นไรเปล่าอ๋อและพี่ย่อชายไปเกาผิดที่ไงพูดมากไปโดนนักเลงต่อยปากแตกผมเลยสูบบุหรี่ไม่ได้ไปอีกหลายเดือนอ่ะอ๋อแม่จะดำตายแล้วนะเออแกเป็นมะเร็งปอดผมก็เลยไปทวงกับเมียแกโอ้โหโดนไล่เละเลยแล้วพอออกมาก็เจอกับอะไรนะตาทองที่เป็นสัปเหร่ออ่ะแกบอกเดี๋ยวแกคืนแหละแต่ขอทำศพของจ่าดำให้เสร็จก่อนรับรองไม่เบี้ยวเออเรื่องจ่าดำนะแม่รู้แล้วแต่นี่เมียมันมาด่าแกใช่ไหมดีแม่จะได้ไม่ต้องใส่ซองช่วยงานศพไก่แค่300อะนะเราหาใหม่ได้อยู่แล้วคนสูบบุหรี่มีเยอะแยะไปแม่ทั้งที่ว่าบุหรี่มันก็ไม่ดีเลยนะทำไมนับวันคนเรามันยิ่งสูบบุหรี่กันมากขึ้นนะครับไอ้บุหรี่ขึ้นซองเลยใช่ว่าไม่ดีไอ้ที่เรามีเงินทองทุกวันนี้มันก็บุหรี่ทั้งนั้นป่ะรีบไปขายป่ะนี่ถ้าเกิดแกทำยอดได้ดีแม่จะมีโบนัสให้ตีเดี๋ยวแม่จะเข้าไปในเมืองจะไปซื้อสมุดบัญชีเล่มใหม่แล้วก็บุหรี่ล็อตใหม่มาด้วยยังไงแม่ฝากร้านด้วยนะตอนนี้ผมไม่รู้หรอกครับว่ามันดีหรือไม่ดีก็อย่างที่แม่บอกครับตราบใดที่มันทำให้ครอบครัวเรามีเงินมีทองเราก็ทำขอขอบคุณลูกค้าทั้งหลายที่หน้ามืดตามัวมาอยู่ในวังวนของบุหรี่ส่วนผมล่ะครับคงไม่คิดจะสูบหรอกครับก่อนหน้าจ่าดำก็มีอีกตั้งหลายคนที่โดนแม่ขีดเส้นตายมานับไม่ถ้วนเรื่องอะไรผมจะเอาตัวเองเข้าไปยุ่งตัวอย่างมีเหตุตั้งเยอะ